ฮ้ยโยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเราแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมี3สกิลง่ายๆนะครับที่จะมาให้เพื่อนๆได้ลองฝึกกันนะครับซึ่งเป็นสกิลหลอกให้กองหลังเนี่ยหลงทางที่เราจะไปแบบง่ายๆครับเป็น3สกิลที่แบบไม่ซับซ้อนแล้วก็เพื่อนๆได้ฝึกกันได้แล้วก็นำไปใช้ได้จริงด้วยครับเดี๋ยวไปดูกันว่า3สกิลที่ผมจะมาแนะนำและฝึกให้กันวันนี้นะครับเป็นสกิลอะไรบ้างครับไปดูเลยครับสำหรับท่านี้เราก็จะทำเป็นหลอกเปิดบอลหรือส่งบอลจากนั้นให้เราชะงักขาเอาไว้แล้วใช้ส่วนบริเวณข้างเท้าด้านในแตะบอลกลับมาอีกข้างเมื่อบอลกลิ้งกลับมาอีกฝั่งแล้วให้ใช้เท้าอีกข้างแตะบอลกลับมาทางเดิมอย่างรวดเร็วเพื่อทำให้คู่ต่อสู้เกิดความสับสนโดยหัวใจหลักของการทำสกิลนี้ก็คือการฝึกพื้นฐานการครองบอลสองเท้าได้อย่างดีก่อนนะครับสำหรับท่านี้ก็เป็นท่าที่ชิงจังหวะเมื่อคู่ต่อสู้เข้ามาแย่งบอลกับเราโดยเป็นการหลอกดึงบอลกลับมากับตัวและจากนั้นก็เปลี่ยนทิศทางการครองบอลหรือส่งบอลไปทางอื่นซึ่งหัวใจสำคัญของสกิลนี้ก็คือการรู้จังหวะการแย่งบอลของคู่ต่อสู้ได้อย่างดีและการครองบอลให้อยู่กับเท้าก่อนส่งบอลไปในทิศทางอื่นต่อไปนะครับสำหรับท่านี้ก็คือการหลอกดึงบอลไปอีกด้านโดยเราจะใช้ฝ่าเท้าของเราดึงบอลกลับมาหรือไปด้านข้างซึ่งเมื่อบอลกลิ้งออกไปแล้วคู่ต่อสู้ขยับตามเราแล้วให้เราใช้ข้างเท้าด้านในแตะบอลกลับมาอีกด้านโดยหัวใจหลักของสกิลนี้ก็คือการโยกตัวบอดี้เฟดไปด้วยในขณะที่เท้าเราต้องแตะบอลกลับมาอีกด้านเมื่อเราโยกตัวไปแล้วขอบคุณล็อตโต้ไทยแลนด์นะครับสำหรับรองเท้าฟุตบอลรุ่นเมสโตร700ที่พวกเราใช้ฝึกในคลิปนี้ซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบฝึกการครองบอลและเลี้ยงบอลรองเท้ารุ่นนี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวครับโดยคลิปรีวิวแบบเต็มๆเราแปะลิงก์ในรายละเอียดด้านล่างไว้แล้วครับแล้วถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราไซคิกเซอร์แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีเป็นผ้าถักที่เย็บกับตัวหนังสังเคราะห์ด้านในอีกทีนึงแล้วก็ตัวผ้าถักเนี่ยก็จะเป็นตัวห่อช่วยห่อรองเท้าเราให้เพิ่มความกระชับเวลาใส่มากขึ้นแต่ตัวท็อปเนี่ยก็